ด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะปัจจุบันนี้นะคะทำให้ท่านอาจารย์มขทุกท่านต้องทำการสอนอยู่ที่บ้านนะคะท่านอาจารย์จะเห็นว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่แชร์กันใน Facebook อยู่บ่อยๆนะคะท่านอาจารย์มีห้องสตูดิโอที่เก๋มากนะคะเดี๋ยวศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจะพาท่านอาจารย์ไปบุกบ้านของอาจารย์กันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ขนุนนะครับช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพงษ์เพียรสิริครับผมจากคณะศึกษาศาสตร์ครับSunday morning rain is falling Still some covers here some skin Cross the shroud in a same moment Unforgettable You twist to fit the more that I'm in พอมีวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ชีวิตของอาจารย์ลำบากขึ้นไหมในยุคนี้มันก็มีเครื่องมืออะไรที่มาช่วยเราซัพพอร์ตเราให้เราสามารถทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสมากกว่านะครับแล้วก็ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วก็เครื่องมือที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับถามว่าวิชาปฏิบัติจะสอนยังไงใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับก็ใช้ Google Classroom ใช้ Facebook นะฮะในการสื่อสารแล้วก็ใช้โปรแกรม Zoom นะครับในการสอนไลฟ์สดนะครับส่วนการส่งงานก็ใช้ผ่านทาง Google Classroom Feedback นะครับจากนักศึกษาก็เท่าที่สอนมาสัปดาห์เด็กก็ตอบรับได้ดีสนุกนะฮะดูสังเกตจากการอินเตอร์แอคทีฟกับเด็กตอนที่บรรยายสไลด์นะครับว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแม็กเวลาเราถามอะไรแล้วก็จะมีการอินเตอร์แอคทีฟบ้างรีเช็คบ้างนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่นะฮะการสอนแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตของเด็กที่มันอาจจะไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยแรงเนี่ยแต่โดยภาพรวมเด็กรู้สึกว่ามันก็เข้ากับยุคสมัยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะตื่นเต้นในช่วงแรกๆนะฮะว่าเรียนแบบนี้อยู่ที่บ้านก็ได้เรียนอยู่ที่ไหนก็ได้คิดว่าในระยะต่อไปเราก็ต้องมีอะไรมากขึ้นนะครับไม่ใช่เขาคงไม่สอนแบบเดิมทุกครั้งมันก็คงจะมันก็จะดูหน้าเบื่อไปนะครับอันนี้ก็คือว่าน่าจะปรับปรุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมถ้าเราต้องอยู่แบบนี้เป็นอีกระยะหนึ่งยาวๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำอาจารย์ต้องคิดออนไลน์ไม่เหมือนกับออฟไลน์นะครับเราสอนในห้องเรียน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเราสอนได้นะครับแต่ว่าเรามาสอนออนไลน์เนี่ยเราจะพูด2ชั่วโมง3ชั่วโมงเด็กคงไม่ฟังนะครับพยายามทำให้คอนเทนต์เรากระชับแล้วก็สั้นที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่เหลือก็ให้เด็กได้ค้นคว้าหรือดูคลิปวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตนะครับการที่สอนอยู่บ้านนะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันต้องพร้อมนะครับบางคนก็อาจจะเล่นใหญ่บางคนอาจจะเล่นเบาๆนะครับผมเองจริงๆก็มีของอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเรามาปรับเล็กผสมน้อยหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือคอมพิวเตอร์ก่อนถามว่าทำไมเราต้องใช้จออะไรเยอะแยะมากมายนะ2จอก็คือว่าจอหนึ่งผมเอาไว้โปรแกรมไว้ทำงานนะครับอีกจอหนึ่งเอาไว้มอนิเตอร์ดูภาพว่าภาพที่ออกไปเป็นยังไงนะครับเวลาเราไลฟ์เวลาเราสอนนะครับหรือมันจะช่วยการทำงานพร้อมกันสลับ2จอได้ก็ง่ายอันที่2นะครับไมโครโฟนนะครับผมก็แนะนำว่ามันมีไมโครโฟนที่ต่อจากคอมมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบ USB ไมค์กับอีกอันนึงก็คือเป็นไมค์ที่ต่อกับแจ็คอินพุตนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงถ้าเป็น USB ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซาวด์การ์ดในตัวเสียงมันจะค่อนข้างดีผมก็ใช้ไมค์ตัวนี้ฮะแซมสันโกไมค์นะครับก็เล็กๆพกไปไหนก็ได้นะฮะอีกอันนึงก็คือหูฟังนะครับเราก็ใช้หูฟังธรรมดาก็ได้นะหูฟังที่แถมกับโทรศัพท์เราช่วยอะไรเวลาเราประชุมหรือเราสอนเนี่ยถ้าเราไปเปิดลำโพงกับลำโพงคอมเนี่ยเสียงมันจะตีกันเพราะว่ามันจะเข้ากับไมค์นะครับต้องมีนะครับนอกจากเครื่องมือที่เป็นเฉพาะคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมีก็คือไฟนะครับไฟที่ผมจัดนะครับก็คือเขาเรียกไฟหลักก็คือคีย์ไลท์นะครับเพื่อไฟตัวนี้ไฟกลมๆนี่นะครับไฟที่สองหน้าหลักอีกไฟตัวอื่นก็จะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟฟิลไลท์ก็คือไฟข้างๆมาลบเงาให้เรามันหน้ามันไม่ดำข้างเดียวนะครับให้มันมีแสงทั้งสองข้างถ้าเรานั่งมืดๆมันจะดูตันๆนะครับรวมทั้งการนั่งด้วยนะครับถ้าเรานั่งอยู่
ลายท่านผมเห็นนะฮะนั่งชิดผนังนั่งหลังติดผ้าม่านใช่ไหมครับมันก็ได้อยู่ก็ดูเรียบร้อยแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะดูติดกับผนังแล้วเราจะดูตันๆนะฉะนั้นสเปซข้างหลังตัวเราเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราดูมีมิติมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ลืมพูดไปก็คือกล้องนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์มันก็จะมีกล้องเว็บแคมนะอยู่บนจออยู่แล้วนะครับกล้องมันปรับอะไรไม่ได้มันจะค่อนข้างแข็งนะครับคราวนี้ผมก็เลยใช้กล้องดิจิตอลนะครับต้องหามุมฮะจะมุมไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งขาตั้งไว้อีกอันนึงที่เอามาลองใช้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าStream Deck นะครับก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์หรือเป็นสวิตเชอร์ก็ได้นะครับเราสามารถโปรแกรมได้ว่าอยากให้ในคอมพิวเตอร์เราเล่นอะไรเช่นเปิดเสียงเปลี่ยนภาพหรือสลับหน้าจอหรือเปิดโปรแกรมหรือเป็นช็อตคัทอะไรต่างๆนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับสรุปนะครับมันต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไหมก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่ามันผมว่าเราด้วยความชอบส่วนตัวเนาะเราก็ชอบเล่นเทคโนโลยีเล่นอุปกรณ์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาทำนู่นทำนี่มันก็มีความสนุกขึ้นการใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยมันก็สนุกขึ้นแล้วนักศึกษานักเรียนที่มาเรียนกับเราเขารู้สึกแบบเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทอาจารย์เตรียมอาจารย์เซตอัพอะไรแบบดีนะฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกเขาอยากเรียนกับเรามากขึ้นนะฮะมันก็ดูไม่น่าเบื่อนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเนี่ยนอกจากเราจะทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ตามมาครับเดี๋ยวส่วนนวัตกรรมจะไปบุกบ้านอาจารย์ท่านอีกติดตามนะครับจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนสอนยุคนี้ครับขอบคุณครับ